สควเซควายเสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูล แปลโดยพวงทองพวัตครพันธ์ไอดาอารุณวงศ์พงเลิศพงวานานอ่านโดย S Q Sequai เสียงในความเงียบบทสรุปภูมิกายาประวัติศาสตร์และความเป็นชาติภูมิกายาและประวัติศาสตร์ได้กลายมาเป็นเทคโนโลยีทรงพลังของความเป็นชาติ อนุภาพทรงพลังที่สุดของมันคือปฏิบัติการนิยามความเป็นไทยหรือตัวตนของเรา we self ที่ตรงกันข้ามกับความเป็นอื่น a u t o n e s s ดังที่เอสมุลลีได้กล่าวไว้นานแล้วว่าความวุ่นวายทางการเมืองในที่ต่างๆทั่วโลกแสดงให้เราเห็นว่าเซนเขตแดนแบ่งแยกผู้คนชาติพันธุ์ออกเป็นคนชาติ national ต่างๆกันอย่างรุนแรงและตามอำเภอใจ ตลอดใช้แดนสยามมีคนชาติพันธุ์ต่างๆจำนวนมากถูกถือว่าเป็นไทยไม่ใช่พมา่าลาวกัมบูชาหรือมาเลเซียหรือไม่ใช่มอญเรียงขยาชานลาวมงววมหรือลัวพวนเขมรหรือาลายอยู่กระนั้นก็ตามด้วยพลังอำนาจเดียวกันนี้คอภูมิกายาเป็นที่ประจักษ์แจ้งพอกันว่า ทุกวันนี้คนชาติพันธุ์ต่างๆเองก็ปรารถนายอย่างแรงกล้าที่จะมีอัตลักษณ์ทางการเมืองซึ่งนิยามโดยเส้นเขตแดนการสร้างตัวตนของเรากับความเป็นอื่นตามจารีพื้นถิ่นของอุษาคเนคนหนึ่งหนึ่งสังกัดมูลนายเป็นอันดับแรกก่อนสังกัดรัฐและคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หนึ่ง ไม่จำเป็นต้องสังกัดกับผู้ปกครองในพื้นที่นั้นเสมอไปแม้ว่าพวกเขาคงต้องจ่ายภาษีหรือค่าเช่าแก่เจ้านายของบริเวณนั้นดังที่เจมแม็กคาทีตังขอสังเกตไว้ด้วยความง่นว่านี่เป็นธรรมเนียมแปลกประหลาดที่อำนาจเนื้อปจเจกบุคคลกับเนื้อพื้นที่แยกจากกันชาวตะวันตกสมัยใหม่อย่างเขาไม่ตระหนักว่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นสิ่งปกติในภูมิภาคนี้และหลายแห่งในเอเชียนั่นเป็นเรื่องนาชงนเช่นกันสำหรับนักปกครองสมัยใหม่ที่ต้องการใช้ภูมิศาสตร์กำหนดสัญชาติซึ่งรวมถึงความจงรักภักดีและพันธะต่อชาด,ด้วยหลังสนที่สัญญาปี2436คริสตศักราช1893เสร็จสิ้นลงเจ้าหน้าที่สยามต้องการให้เส้นเขตแดนไทยลาวที่พึงตกลงกันนั้น เป็นตัวแบ่งประชากรตามพรมแดนไทยลาวด้วยเช่นกันผู้คนที่ขึ้นสังกัดกับมูลนายทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโของอินโดจีนฝรั่งเศสแต่ตั้งบ้านเรือนอยู่บนฝั่งสยามได้รับอนุญาตให้กลับไปบ้านเกิดของตนได้หากพวกเขาไม่กลับก็ต้องกลายเป็นคนสยามตามถิ่นพังนัดโดยปริยาย ฝรั่งเศสไม่ยอมรับความคิดดังกล่าวแต่เสนอให้ใช้สถานที่เกิดเป็นตัวกำหนดสัญชาตินั่นหมายความว่าคนลาวทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงยอมเป็นคนในสังกัดของฝรั่งเศสตลอดไปไม่ว่าเขาจะอาศัยอยู่ที่ไหนการเมืองของข้อโต้แย้งซึ่งกินเวลาหนึ่งทศวรรษนี้คือการชิงกันควบคุมประชากรหรือหมายถึงกำลังคนนั่นเอง เพราะเป็นที่รู้กันดีว่าภูมิภาคนี้มีประชากรเบาบางทั้งเจ้าหน้าที่ของสยามและฝรั่งเศสพยายามทำให้ผู้คนเหล่านี้กลายเป็นคนในสังกัดของตนด้วยมาตรการสารพัดทั้งยกเลิกภาษีแจกเงินทองเสื้อผ้าและคมคู่คุกคามอย่างไรก็ตามข้อเสนอของทั้งสองฝ่ายล้วนแต่ผักใสให้อัตลักษณ์ของผู้คนและพันธสังกัดหรือความจงรักภักดีของผู้พน เคลื่อนจากความผูกพันกับบุคคลแบบจารีดเดิมไปสู่ความผูกพันกับภูมิกายาใหม่ในแง่ถิ่นกำเนิดหรือไม่ก็ถิ่นที่อยู่อาศัยข้อเสนอของสยามสะท้อนว่าสยามตระหนักดีถึงการเบนออกจากการปฏิบัติแบบเดิมผลกระทบมีสองด้านด้วยกันในด้านหนึ่ง ระบบสังกัดเพื่อควบคุมกำลังคนแบบจารีตหมดประสิทธิภาพลงนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่นำไปสู่การยกเลิกระบบไพรทานในที่สุดในอีกด้านหนึ่งสยามจำต้องเร่งคิดหาระบบการนิยามอัตลักษณ์อย่างใหม่เพื่อทำให้ผู้คนเป็นชาวสยามผลก็คือมีการจัดทำทะเบียนสม,มโนครัวทั่วประเทศและเปลี่ยนการขึ้นต่อมูลนายแบบจารีต ไปสู่การปกรครองท้องถิ่นที่มีดินแดนเป็นตัวกำหนดนอกจากนี้ยังมีกรณีเจ้าฟ้าไทยคนหนึ่งซึ่งปกครองหัวเมืองลาวฝั่งขวาของแม่น้ำโขงคนหนึ่งออกคำสั่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเลิกร,รมเนียมระบุชาติพันธุ์ของราษฎรในสม,มโนครัวและในการสํารวจสม,มโนประชากรแต่ให้ระบุแบบเดียวกันทั้งหมดว่าเป็นคนในบังคับสยาม แม่นิยามใหม่นี้ไม่ทันได้ดำเนินการอย่างทั่วถึงในช่วงระยะเวลาอันสั้นแต่ผู้มิกายยาได้เริ่มวางทิศทางและรากฐานวิธีการจำแนกประชาชนอย่างใหม่แล้วในปี2484คริสตศักราช1941หนึ่งในรัฐนิยมครั้งชาติของรัฐบาลจอมพลปอคือการบังคับให้เรียกประชาชนไทยทั้งหมด ไม่ว่าจะมาจากภูมิภาคหรือเชื้อชาติอะไรว่าเป็นคนไทยโดยไม่ระบุภูมิหลังทางชาติพันธุ์อันหลากหลายของพวกเขาในปี2510คริสตศักราช1967ชาวคขาระบุว่าคนทางฝั่งขวาขอแม่น้ำโขงยังคงเรียกตนเองว่าลาวอยู่แม้ว่าพวกเขาจะค่อยๆกลายมาเป็นอีสานมากขึ้นเรื่อยๆก็ตามเขายังให้ข้อสังเกตด้วยว่า อีสานนิยมซึ่งเคยทำท่าจะมีปัญหาการแบ่งแยกดินแดนในสมัยรัฐบาลจอมพลปอนั้นในช่วงที่เขาทำการศึกษามีได้เป็นปัญหาอีกต่อไปแล้วชุมชนระดับภูมิภาคได้กลายเป็นอัตลักษณ์หนึ่งภายในปริมณฑลของความเป็นชาติไทยแต่ไม่มีขบวนการเรียกร้องการแบ่งแยกรัฐอีสานอีกแล้วคนลาวได้การมาเป็นคนอีสาน อันเป็นการนิยามอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมด้วยพื้นที่ภายใต้กรอบความเป็นชาติที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาทุกวันนี้ตามพื้นที่ชายขอบบางแห่งของประเทศไทยการนิยามประชาชนด้วยดินแดนยังเพิ่งถูกนำมาใช้ในปี2529คริสตศักราช1986รรัฐบาลไทยทำการสำรวจทางอากาศ เพื่อทำแผนที่ชายแดนไทยส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับพม่าและลาวพวกเขาพบว่ายังมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่มีใครเขาไปยุ่งเกี่ยวด้วยมานานแล้วและโยกย้ายข้ามไปมาระหว่างสามประเทศด้วยฉะนั้นนอกเหนือจากการทำแผนที่แล้วพวกเขาจึงลงมือทำสมโนประชากรและจดทะเบียนสมโนครัวโดยอ้างเหตุผลทางความมั่นคง หากกล่าวถึงภารกิจของประวัติศาสตร์ในการก่อร่างสร้างความเป็นไทยจะพบว่าอาดีตได้ถูกสร้างขึ้นบนฐานของคู่ตรงข้ามไม่ว่าอะไรคือไทยและอะไรคือความเป็นอื่นในเรื่องนี้ภูมิกายยาได้เสนอตัวตนของความเป็นอื่นให้แก่ประวัติศาสตร์ ในการนี้ชาติที่ถูกจัดให้เป็นอื่นนั้นส่วนใหญ่เป็นรัฐส,สมัยใหม่ไม่ใช่อาณาจักรเล็กๆน้อยๆหรือหัวเมืองใหญ่ๆดังที่เคยเป็นในระบบการเมืองยุคก่อนสมัยใหม่ยิ่งไปกว่านั้นความแตกต่างระหว่างอะไรเป็นไทยกับอะไรเป็นคนอื่นมีได้จํากัดอยู่แค่ตัวตนทางการเมืองเท่านั้นในทัศนะของประวัติศาสตร์ไทยพม่าเป็นพวกก้าวร้าวชอบลุกรานและหาเรื่องทะเลาะวิวาทขณะที่คนคเขมร เป็นพวกขี้คาตาขาวแต่ชอบช่วยโอกาสโจมตีสยามในยามที่สยามกำลังเดือดร้อนฉะนั้นจึงไม่ยากที่จะเห็นได้ว่าบุคลิกลักษณะของคนไทยตามวาธกรรมประวัติศาสตร์ก็คือภาพลักษณ์ที่ตรงกันข้ามกับลักษณะของคนอื่นเหล่านี้ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดอีกทั้งกล้าหาญและรักอิสระอย่างที่เพลงชากบอดกับเราตลอดมานั่นเอง ดังที่ได้ระบุไว้ในตอนต้นของหนังสือแล้วว่าความเป็นอื่นทำหน้าที่เป็นตัวนิยามอัตลักษณ์ในทางกลับ Negative Identification โดยไม่สนใจว่าจริงๆแล้วชาติอื่นเหล่านั้นเป็นหรือทำอย่างนั้นตามวาทกรรมของไทยจริงหรือไม่ชาติอื่นๆมักถูกประนามว่าชั่วร้ายและสร้างความเสียหายให้กับไทยยกตัวอย่างเช่นนักประวัติศาสตร์ไทยมักจะโทษพมา่าอ,อย่างง่ายๆว่า เป็นต้นเหตุให้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทยสูญหายไปทั้งๆที่อาจเกิดจากการที่ในขณะนั้นยังไม่มีสำนึกทางประวัติศาสตร์แบบสมัยใหม่มากกว่าเหตุอื่นอย่างไรก็ตามความเชื่อในลักษณะนี้ของนักประวัติศาสตร์มีได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะในหมู่คนไทยเท่านั้นหน้าที่ของศัตรู แนวเรื่องว่าด้วยการต่อสู้เพื่อเอกราชหรือภัยคุกคามของศัตรูต่างชาติได้กลายเป็นมวลวิเศษสำหรับผลิตวาทกรรมว่าด้วยความมั่นคงของชาติทั้งในอดีตและปัจจุบันตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ที่เด่นชัดอาจดูได้จากการที่นักประวัติศาสตร์ไทยคนสำคัญรายหนึ่งได้สร้างความชอบธรรมให้กับระบบภัยของไทยขจรสุขพาณิชเขียนงานคลาสสิกชิ้นหนึ่งโตตอบกับทัศนะแบบมาร์กซิส ที่เห็นว่าระบบภัยคือหลักฐานแสดงการกดขี่ขูดรีดทางชนชั้นในอดีตของไทยขจรโต้ว่าความทุกข์และความยากลำบากและการกดขี่เป็นสิ่งจำเป็นเสียงคร่ำครวญไม่สมควรได้รับความเห็นใจ พราะภัยคุกคามจากศัตรูและสงครามกำลังอยู่ตรงหน้าเสรีภาพส่วนบุคคลในยามบ้านเมืองเกิดทุกเข็นย่อมมีความสำคัญรองลงมาจากเอกราชของประเทศและอิสรภาพของประชาชาติยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์ของไทยอาจม่ได้แย่เท่าชะตากรรมของคนชาติอื่นๆ ขจรกล่าวว่าถ้าท่านผู้อ่านเห็นว่าบรรพบุรุษของเราถูกกดขี่ข่มเหงโดยสังคมของท่านข้าพเจ้าก็ขอเกริ่นคำตอบให้ทราบด้วยว่าบรรพบุรุษของสังคมอื่นเช่นลาวขเขมรยวนพม่ามา,มาลาย,ยูก็ตกอยู่ในสภาพการถูกกดที่ทารุณพอๆกันหรือซ้ำร้ายยิ่งกว่านั้นเสียอีกกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าความทุกข์ยากเป็นเรื่องพอทนได้ ตราบเท่าที่เป็นไปเพื่อความมั่นคงของชาติยุทธศาสตร์จัดลำดับชั้นของปัญหาแบบนี้เป็นอย่างเดียวกับที่ลวงวิจิตใช้ในบทละครของตนการอ้างถึงความเป็นอื่นมีความหมายและประสิทธิภาพทางอุดมการแม้ว่ามันจะไม่มีน้ำหนักทางวิชาการเลยก็ตาม ไม่ต้องสองสัยเลยว่าวัฒกรรมความมั่นคงของชาติคือโรควิกลจริตขึ้นสมองที่รัฐไทยป้อนให้คนไทยธรรมดาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความเป็นอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างศัตรูตัวร้ายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการควบคุมทางการเมืองและสังคมต่อต้านคู่แข่งจากทั้งภายนอกและภายในหากปราศจากศัตรูตามวาธกรรมแล้วไซกองกำลังติดอาวุธทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกองกำลังอาสาสมัครตามชายแดนทุกแห่งของประเทศไทย ตลอดจนถึงกองทัพอาชีพยอมกลายเป็นส่วนเกินที่หมดความจำเป็นอันที่จริงรัฐและกลไกด้านความมั่นคงดำรงอยู่ได้ด้วยศัตรูแม้ว่าคำกล่าวนี้จะสวนทางกับสามัญสำนึกก็ตามเพราะในเชิงวาธกรรมสิ่งที่สร้างศัตรูและภัยคุกคามส่วนใหญ่ครองประเทศอย่างไม่หยุดหย่อนหาใช่อื่นไกลแต่คือคกลไกความมั่นคงของรัฐนั่นเองศัตรูจาต้องถูกนาเสนอผลิตซ้า หรือไม่ก็พัวพันอยู่ในทุกเรื่องศัตรูถูกอุปโลกขึ้นมาเสมอหากไม่ถึงกับเป็นที่ปรารถนาอยากได้อย่างออกนอกหน้าพระมงกุฎเกล้าก่อตั้งกองกำลังของตนขึ้นมาในปี2454คิตศกรา1911ัชเพื่อแข่งกับกองทัพในขณนะนั้นและตั้งชื่อกองกำลังนี้ว่าเสือป่า ชื่อนี้เข้าใจว่ามีที่มาจากยามเฝ้าระวังเขตแดนสยามในประวัติศาสตร์ชื่อเสือป่ามีในประวัติถึงอดีตถึงชายแดนระหว่างความเป็นไทยกับคนอื่นและถึงภัยคุกคามจากศัตรูเสื้อป่าจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกองกำลังที่ปกป้องความเป็นไทยจากศัตรูเหตุผลในทํานองเดียวกันนี้ใช้อธิบายหน้าที่ของทหารไทยเสมอลองดูตัวอย่างจากโอวาทครั้งหนึ่ง ของพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ซึ่งมีขึ้นเพียงสองเดือนหลังจากการสังหารหมู่นักศึกษาเมื่อ6ตุลา2519คริสตศักราช1976บ้านเมืองของเราในปัจจุบันกำลังถูกฝ่ายปัจชามิตรปุกรุกคุกคามอยู่ตลอดเวลาจนอาจพูดได้ว่าถ้าหากคนไทยขาดความสำนึกในชาติและความพร้อมเพียงในกายใจ ที่จะต่อสู้ศัตรูของแผ่นดินอิสรภาพและความเป็นไทยของเราอาจย่อยยับไปแล้วก็เป็นได้ทหารไทยนั้นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการป้องกันบ้านเมืองมาทุกยุคทุกสมัยพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอใครหรืออะไรคือศัตรูผ่คุกคามที่อ้างถึงในที่นี้มาจากไหน แม้ว่าสงครามในอินโดจีนจะถูกหยิบยกมาเป็นข้ออ้างตลอดหลายทศตวรรษแต่ข้อเท็จจริงคือนับแต่การก่อตั้งกองทัพอาชีพเมื่อปลายศตวรรษที่19กําำลังทหารไทยปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งมากในสมรภูมิภายในประเทศเพื่อสร้างความเป็นใหญ่ทางการเมืองให้กับตนเองแต่การสู้รบกับชาติอื่นกลับไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่และทุกกรณีเหล่านั้นเราก็สามารถตั้งคำถามได้ว่า เป็นการป้องกันประเทศหรือเป็นไปเพื่อการอื่นกันแน่ไม่ว่าจะเป็นกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสเกี่ยวกับดินแดนแม่น้ำโขงหน่วยทหารที่ส่งไปฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกองทหารที่ส่งไปรบในสงครามเกาหลีและเวียดนามกองทหารรับจ้างกึ่งทางการที่ปฏิบัติการอย่างลับๆในลาวและการสู้รบปราบปรายตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและไทยลาว แม้ว่าศัตรูนั้นอาจดูเป็นนามธรรมเลื่อนลอยหรือยากที่จะชี้ชัดเพียงใดแต่ยังไงยังไงก็ต้องมีศัตรูอยู่เสมอเพื่อตอกย้ำความเป็นไทยการสร้างศัตรูของชาติมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการรับรู้ของประชาชนต่อผู้ที่ถูกถือว่าเป็นศัตรูในปี2528คริสตศักราช1985มีงานสำรวจที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก เกี่ยวกับทัศนคติชาตินิยมของผู้นำท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์และครูระดับตำบลและหมู่บ้านผลที่ออกมาไม่น่าประหลาดใจแต่อย่างใดคือผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สึกอันแรงกล้าว่าประเทศไทยเป็นชาติอันเลอเลิศที่พวกเขาปรารถนาที่จะกลับมาเกิดอีกครั้งส่วนชาติที่พวกเขาเกลียดมากที่สุดคือเวียดนามกัมพูชาและลาว ประชาชนของประเทศเหล่านี้เป็นพวกไว้ใจไม่ได้คนไทยไม่ควรคบหายอย่างสนิทสนมหรือแต่งงานด้วยส่วนคนพม่าได้คะแนนความเกลียดชังเป็นอันดับที่4หากมีใครถามว่าทำไมคนชาติเหล่านี้จึงถูกจัดว่าเป็นศัตรูก็จะไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนให้เพราะหน้าที่ของความเป็นอื่นไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายที่เป็นภาวะวิสัยหน้าที่ของความเป็นศัตรูเพียงแต่ต้องเป็นรูปธรรม สมจริงและระบุได้ว่าเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตัวตนของเราเท่านั้นโดยไม่สนว่าพวกเขาเป็นใครหรืออะไรจริงๆข้อเท็จจริงที่ว่าภูมิกายาและประวัติศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการผลิตความเป็นไทยและการสร้างศัตรูของความเป็นไทยนั้นสามารถสาธิตให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยโปสเตอร์แผ่นหนึ่งซึ่งอานไม่เป็นที่เผยแพร่มากนัก แต่นับว่าเป็นแบบฉบับอันโดดเด่นของภาพํำนองเดียวกันภาพนี้แสดงแผนที่ที่ลอยอยู่โดดๆโดยปราศจากการอ้างอิงพิกัดใดๆบนพื้นผิวโลกเป็นพื้นหลังแต่เราดูออกได้ว่าเป็นแผนที่ประเทศไทยชายแดนด้านตะวันออกมีรูปทหารที่คาดเข็มขัดกระสุนปืนเต็มพิกัดต,ตาของเขา,ขาเขม่งมองไปยังแผนที่ประเทศไทยและอาปากกว้างราวกับกำลังขง่มขู่หรือว่ากำลังจะกืนกินแผนที่ประเทศไทย ดูจากเครื่องแบบดาวบนหมวกและค้อนกับเคียวที่เสียบอยู่ตรงเข็มขัดเห็นได้ว่าพวกเขาคือคอมมิวนิสต์ลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของทหารผู้นี้ก็คือรูปร่างของเขาที่วานมาจากโครงของแผนที่เวียดนามกัมพูชาและลาวประกอบกันด้านบนของกรอบรูปเป็นแถบสามสีของธงชาติไทย ที่อยู่เหนือสัญ,ญลักษณ์ขององค์กรที่ผลิตโปสเตอร์นี้สัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวยังประกอบด้วยแผนที่ประเทศไทยกับธงไตรงคำบรรยายด้านล่างของโปสเตอร์มีข้อความว่าตื่นเถิดชาวไทยภายในแผนที่ประเทศไทยมีข้อความเราเสียดินแดนไปแล้ว3 5 2 8 7 7ตารางกิโลเมตรยังเหลืออยู่เพียง514,000ตารางกิโลเมตร ด้านลางของแผนที่เป็นคำขวัญอีกชิ้นว่าสามัคคีคือพลังป้องกันชาติหยุดช่อราชชาติเจริญถัดลงมาล่างสุดเป็นชื่อผู้สนับสนุนการพิมพ์หลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งชายแดนของความเป็นไทย การแบ่งขั้วาภายในภายนอกเป็นยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างหนึ่งในการแยกแยะตัวตนของเรากับความเป็นอื่นกระนั้นก็ตามเส้นแบ่งระหว่างภายในกับภายนอกตัวตนของเรากับคนอื่นหรือศัตรูบ,บางครั้งก็ผ้าเรือนแม้กระทั่งภูมิกายาซึ่งควรเป็นตัวนิยามที่เป็นรูปเป็นร่างและชัดเจนที่สุดของความเป็นชาติไทยก็มีข้อจากัด น่นหลายๆจุดที่เส้นเขตแดนของมันมีได้ตรงกันพอดีกับเส้นเขตแดนของความเป็นไทยปริมณฑลของความเป็นไทยนั้นค่อนข้างขุ่นเครือมันอาจกว้างขวางมหาศาลหรือจำกัดแคบก็ได้ในปี2531คริสตศักราช1988ประเทศไทยทั้งประเทศโดยมีคนไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นแนวหน้า เดินขบ,บวนเรียกร้องให้สถาบันศิลปะแห่งหนึ่งในเมืองชิคาโกคืนทับหลังนารายบันทมศิลป์ศิลปะเขมรในศตรวรรษที่1 1กลับสู่สถานที่ประดิษฐานเดิมของมันณนปราสาทหินพระนมรุง้งซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตประเทศไทยอันที่จริงทับหลังเป็นงานศิลปะของขเขมรในยุคก่อนที่คนไทยจะขยายอํานาจขึ้นมาในอุษาคเนและอาจมีใช้ศิลปะชิ้นสําคัญที่สุดด้วยซ้าไป แต่เมื่อสำนึกเรื่องอัตลักษณ์แห่งชาติในหมู่คนไทยทุกวันนี้สูงขึ้นอย่างน่าประหลาดใจทับหลังจึงถูกมองว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของอัตลักษณ์แห่งชาติไทยคนไทยทั้งชาติต่างโกรธแค้นที่ชาวอเมริกันขโมยสมบัติของชาติไปจากแผ่นดินไทยในที่สุดคนไทยทั้งชาติก็รู้สึกปราบปลื้มใจอย่างที่สุดเมื่ออัตลักษณ์แห่งชาติชิ้นดังกล่าวหววคืนกลับสู่มาตุภูมิของมันหมายถึงประเทศไทยไม่ใช่กัมบูชา ความเป็นไทยในที่นี้จึงเป็นการยื่นขยายในเชิงวัฒนธรรมขามผลประเทศไทยไปจนจรดทรณีประตูของอาณาจักรน,นครวัดเขตปฏิบัติการของความเป็นไทยไกลไปถึงชิคาโกช่างเป็นเรื่องอัศจรรย์ยิ่งที่ชิ้นส่วนอของเขมรสามารถจุดกระแสคนไทยทั่วโลกได้เพียงเพราะสถานที่ปริสถานของมันในปัจจุบันอยู่ในภูมิกายาของไทย ตัวอย่างขั้วตรงข้ามที่ชัดเจนก็คือความเข้าใจต่อลทัทธิคอมมิวนิสต์และคอมมิวนิสต์ไทยลทัทธิคอมมิวนิสต์ในวัฒกรรมของไทยไมิได้เกี่ยวข้องมากมายกับลทัทธิมาร์กซ์ในแง่ที่เป็นทฤษฎีแผนเศรษฐกิจการเมืองหรือรุบบการอันซับซ้อนลทัทธิคอมมิวนิสต์คืออะไรก็ตามที่เป็นศัตรูของชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของความเป็นไทย ฉะนั้นจึงอยู่นอกความเป็นไทยในโฆษณาชวนเชื่อยุคสงครามเย็นและที่คอมมิวนิสต์มักถูกทำให้เท่ากับประเทศอื่นอย่างราัสเซียจีนหรือเวียดนามเหนือแต่การมีคอมมิวนิสต์ที่เป็นคนไทยยอมขัดแย้งกับนิยามดังกล่าวโดยเฉพาะในช่วงปลายทศวรรษ1970 ช่วงก่อนและหลังเหตุการณ์6ตุลา2519เมื่อแนวคิดสังคมนิยมแพร่กระจายกว้างขวางและนักศึกษาชนชั้นกลางนับพันคนเขารวมกับพรรคคอมมิวนิสต์กระน,นั้นก็ตามยุทธศาสตร์ต่อต้านคอมมิวนิสต์ที่อยู่ยั้งคงกระพันมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการโยงนักสังคมนิยมคอมมิวนิสต์และฝ่ายซ้ายเข้ากับภัยจากภายนอกผลก็คือนักศึกษาเหล่านี้ถูกเรียกว่าเป็นผู้หลงผิด หรือลูกหลานของเราที่หลงผิดโดยคอมมิวนิสต์หรือโดยความเป็นอื่นซึ่งเป็นการจัดประเภทที่สร้างขึ้นมาให้อยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นไทยกับความเป็นอื่นผู้หลงผิดเหล่านี้ต่อมาถูกนำไปใช้กับความเป็นคอมมิวนิสต์ของไทยทั้งหมดบรรดาคณะกรรมการกลมการเมืองสูงสุดของพักก็เป็นผู้หลงผิดด้วยหลังจากพวกเขาตัดสินใจวางอาวุธและทิ้งอุดมการส่วนใหญ่ได้รับนิรโทษกรรมและกลายมาเป็น ผู้รวมพัฒนาชาติไทยพวกเขากลายเป็นหนึ่งในพวกเราของชาติไทยกองกำลังหนึ่งในการปราบปรามการก่อการร้ายคือตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งมีภารกิจหลักในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ไทยในชนบทคําว่าชายแดนในที่นี้เป็นสัญญาสื่อถึงเส้นแบ่งระหว่างความเป็นอื่นกับความเป็นไทยมากกว่าที่จะหมายถึงนิยามทางภูมิศาสตร์ วัทกรรมวาดด้วยภูมิกายาสร้างจินตภาพที่ทรงประสิทธิภาพในการทำให้กลุ่มต่อต้านในสังคมไทยเท่ากับภัยคุกคามจากภายนอกดังนั้นตำรวจตะเวนชายแดนจึงเป็นกองกำลังที่พิทักษ์ชายแดนของความเป็นไทยต่อต้านศัตรูที่อยู่ภายนอกชายแดนนี้แง,ง,ง่ไม่ว่าในความเป็นจริงพวกเขาอาศัยอยู่ตรงไหนก็เถอะ ดังนั้นเราจึงพบตำรวจตะเวนชายแดนปฏิบัติการที่ไหนก็ได้ตั้งแต่บริเวณชายแดนในหมู่ชนกลุ่มน้อยเพื่อสอนภาษาไทยและแนะนำให้เขารู้จักธงไตรลงพระพุทธรูปและรูปภาพของกษัตริย์และราชินีในหมู่ชาวนาไทยที่อยู่ในดินแดนไทยเพื่อจัดตั้งหน่วยต่อต้านคอมมิวนิสต์ไปจนถึงในเมืองใหญ่เช่นเชียงใหม่และเป็นกองกำลังหลักที่บุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเหตุการณ์สังหารหมู่6ตุลา2 5 1พคริสตศักราช1976ด้วยสิ่งภายนอกอาจไม่จำเป็นต้องเป็นอยู่ข้างนอกจริงๆและสิ่งภายในสามารถถูกทำให้ดูเป็นภายนอกหรือต่างดาวก็ได้ปริมณฑลของวัฒกรรมความเป็นไทยมีเอกภาพไปเสียหมดในทุกสถานการณ์ในทางกลับกันคำที่ใช้วัฒกรรมภูมิศาสตร์เช่นชายแดน กลับกลายเป็นคำที่กำกวมมันอาจหมายถึงสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่หรือภูมิศาสตร์ก็ได้ในตัวอย่างที่กล่าวถึงข้างต้นตำรวจตะเวนชายแดนปฏิบัติการอยู่ทุกแห่งหนตามชายแดนของความเป็นไทยกระทังลึกเข้าไปภายในภูมิกายาชายแดนของความเป็นไทยจึงจำกัดตัวกว่าภูมิกายามากภูมิกายาของไทยไม่จำเป็นต้องเท่ากับความเป็นชาติไทยเราอาจนึกถึงชนกลุ่มน้อยสารพัด ที่อาศัยอยู่ภายในภูมิกายาแต่กลับอยู่น้าชายขอบของความเป็นไทยในแง่ของชาติพันธุ์ศาสนาหรืออุดมการและไม่ได้รับการยอมรับว่าอยู่ในปริมณฑลของความเป็นไทยเหล่านี้คือพื้นที่อ่อนไหวที่การ,รเผชิญน้ารำรำจะบ,บังเกิดพลังอำนาจของสัญ,ญลักษณ์รหัสหรือสัญ,ญลักษณ์ เช่นคำว่าชายแดนหรือแผนที่ของชาติไม่จำเป็นต้องสื่อถึงความหมายดั้งเดิมเริ่มแรกมันอาจผลิตดอกออกผลความหมายที่เกี่ยวโยงกันออกมาได้อีกมากมายกล่าวอีกในหนึ่งคือสัญ,ญลักษณ์แต่ละอันมีศักยภาพในตัวมันเองที่จะสื่อความหมายหลากหลายการต่อสู้เพื่อควบคุมความหมายของสัญ,ญลักษณ์จึงเป็นสงครามที่เข้มขน้นเป็นการแข่งขันที่มุ่งบ่อนซะ้ะและขะจัดความหมายบางอย่างออกไป พร้อมกับเสนอความหมายอีกอันหนึ่งแทนที่ฉะนั้นการยึดมั่นหรือการต่อต้านความหมายหลักของสัญลักษณ์หนึ่งหนึ่งซึ่งอาจแสดงถึงการยอมขึ้นต่อหรือแสดงถึงการแข็งขืนต่ออำนาจครองความเป็นใหญ่ของวัฒกรรมและอำนาจโดยปกติสัญลักษณ์ของความเป็นชาติเป็นการผสมผสานของวัฒกรรมหลายชุด แต่ละชุดมีประสิทธิภาพโดยตัวมันเองนั้นทำให้สัญ,ญลักษณ์ของความเป็นชาติรุ่มรวยและมีสมรรถนะสูงมีพลังอำนาจตัวอย่างที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งคือธงชาติประวัติศาสตร์ว่าด้วยธงชาติไทยที่ผ่านมาเป็นการศึกษายอย่างผิวเผินเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีรูปทรงและสัญ,ญลักษณ์ แต่ประวัติศาสตร์ธงชาติน่าจะทำให้เราค้นหาร่องรอยการก่อรูปของวาทกรรมอัตลักษณ์ความเป็นชาติได้อะไรคือความหมายของการที่พระจอมเกล้าขิดขนธงชาติสยามขึ้นมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แยกต่างหากจากสัญ,ญลักษณ์ของกษัตริย์การที่พระเจ้าอยู่หัวคนเดียวกันนี้เลือกช้างเผือกเป็นสัญ,ญลักษณ์บนธงชาติขณะที่ธงของกษัตริย์ใช้ตราพระราชจัญ,ญญากรประจำตัวเป็นสัญ,ญลักษณ์นั้นบ่งชี้ถึงอะไร กล่าวสำคัญในการนำเสนอธงไตรลงเป็นธงชาติมีความหมายอย่างไรกล่าวกันว่าการตัดสินใจของพระมงกุฎกล้าวเป็นการถอดช้างเผือกออกจากธงชาติมีเหตุจากการชักธงกลับหัวโดวยบังเอิญต่อให้เป็นเรื่องจริงแล้วธงไตรลงกลายเป็นสัญลักษณ์ได้อย่างไรอำนาจเข้ามามีส่วนในการสร้างสิ่งนี้อย่างไร ธงไต่รงได้ผ่านพ้นวิกฤตหลายครั้งโดยไม่ถูกเปลี่ยนแปลงขณะที่สัญลักษณ์ของธงชาติหลายอย่างจากยุคสมบูรณาญาสิทธิราชถูกท้าทายการปฏิวัติ2 4 7 5ซึ่งล้มเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชได้พยายามผลักดันให้รัฐธรรมนูญเป็นสัญลักษณ์สูงสุดเพื่อให้คนเคารพผู้มีอำนาจในระบอบใหม่มอบหมายให้มีการแต่งเพลงชาติใหม่เพื่อใช้แทนเพลงของกรรษัตริย์ในพิธีการต่าง ยิ่งไปกว่านั้นเพลงสรรเสริญพระบารมีถูกตัดให้สั้นลงและมีการสร้างสัญ,ญลักษณ์ใหม่ๆขึ้นมาแข่งขันท่ามกลางการต่อสู้เหล่านี้ธงไตรลงยังคงอยู่รอดมาได้อย่างไม่ถูกแต่ต้องทำไมธงไตรลงจึงทรงพลังนักหรือว่าเพราะมันอ่อนกำลังกำกวมและดังนั้นจึงยืดหยุ่นมากหากเป็นเช่นนั้นจริงมีการเคลื่อนความหมายหลักการตีความ หรือหน้าที่ในกฎเกณฑ์และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับธงไตโรงหรือไม่เมื่อธงชาติถูกสร้างและได้รับการสนับสนุนด้วยอำนาจและวัฒกรรมของรัฐไทยความหมายและอัตลักษณ์ของมันจึงถูกกำกับด้วยวัฒกรรมความเป็นไทย ซึ่งไม่นับรวมฝ่ายต่อต้านและคงไม่ได้รับการยอมรับจากพวกเขานับจากปี2,525 25, คริสตศักราช1,982เมื่อกำลังฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้ามอบตัวกับรัฐบาล พวกเขามอบอาวุธปืนและธงแดงให้กับทางการแล้วรับธงไตรรงและรูปของกษัตริย์และราชินีกลับมาจากนั้นจึงร่วมกันร้องเพลงชาติไทยในตอนท้ายพิธีกรรมเปลี่ยนสถานะทางการเมืองด้วยธงไตรรงและสัญ,ญลกักษณ์อื่นๆนี้ได้แปลงโฉมคอมมิวนิสต์ไทยภายใต้ธงแดงให้กลายเป็นสมาชิกของสังคมกระแสหลักภายใต้ธงไตรรงนี่หมายความว่าพวกเขาไม่ได้เป็นไทยเต็มที่ จนกว่าจะเข้าร่วมในพิธีกรรมดังกล่าวกระนั้นหรือกลุ่มพลังการเมืองทั้งหลายรับรู้พลังอำนาจของทงชาติและรู้ว่าทงชาติเป็นเรื่องขอขาดบาดตายณนวันสุกดิบก่อนการลุกคือของประชาชนในเหตุการณ์14ตุลา2516รัฐบาลอาหารในขณะนั้นกล่าวหาว่าขบวนการนักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์และความวุ่นวายเป็นแผนของพรรคคอมมิวนิสต์เพื่อตอบโต้ข้อหาดังกล่าว เมื่อประชาชนหลายแสนเริ่มเดินขบวนกองทัพนักศึกษาที่เดินนำขบวนและไม่มีอาวุธได้ชูธงชาติพื้นใหญ่และภาพของกษัตริย์และราชินีสัญ,ญลักษณ์นี้ทรงพลังแค่ไหนนั้นสามารถดูได้จากยามที่ใช้มันอย่างไม่เหมาะสมหรือเมื่อมันถูกท้าทายชายคนหนึ่งถูกจับ พราะใส่ถุงเท้าที่มีรูปธงชาติไทยพิมพ์อยู่ใกล้กับส้นเทา้าซึ่งในวัฒนธรรมไทยถือว่านี่เป็นการลบหลู่ธงชาติอีกกรณีหนึ่งในเดือนตุลาคม2518คศรศช1975นักศึกษาได้จัดงานรำลึกครบรอบ2ปีของการลุกฮือเมื่อเหตุการณ์14ตุลาจุดสุดยอดของงานอยู่ที่การเดินขบวนไปตามถนนราชดำเนินผู้จัดได้เตรียมธงกระดาษเล็กๆนับพัน สำหรับใช้ในการเดินขบวนแต่แทนที่จะเป็นธงไตรลงพวกเขาประดิษฐ์ธงขึ้นมาใหม่สำหรับงานนี้โดยเฉพาะเป็นทงสีฟ้าใสมีภาพวีรกรรมในเหตุการณ์ที่คุ้นเคยกันดีพิมพ์ประดับบนธงด้วยสีขาวในตอนแรกศิลปินที่สร้างธงนี้ขึ้นมาถูกตำหนิว่าสีฟ้าและขาวไม่สามารถสื่อจิตใจสู้รบ แรดิยคอลของการลุกฮือได้แต่ต่อมากองทัพนำเรื่องทงนี้ไปโฆษณาชวนเชื่อโจมตีนักศึกษาลงท้ายผู้นำนักศึกษาเห็นว่าควรยกเลิกทงวีรชนเสียเพราะอาจถูกตีความได้ว่าเป็นการจงใจท้าทายทงชาติซึ่งอาจนำไปสู่หายนะทางการเมืองที่คาดไม่ถึงการถกเถียงดูเดือดในหมู่ผู้จัดงานดำเนินไปตลอดคืนก่อนที่จะมีการเก็บทงวีรชนจนหมด แล้วต้องกวานซื้อธงไต่รงขนาดเล็กนับพันทั่วกรุงเทพฯต,ตอนรุ่งสารแทนพวกเขากลัวงอเกินไปไหมหรือสุขผมรอบครอบดีแล้วหรือว่าพวกเขาไม่ควรทำธงใหม่นี้ขึ้นมาแต่แรกแทนที่จะต้องมายกเลิกมันในนาทีสุดท้ายคำส่งท้ายอัตลักษณ์ของความเป็นชาติเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของการจำแนกหมู่พวก t ทรลเมลิซ m โดยมีฐานอยู่บนคู่ตรงข้ามระหว่างตัวตนของเรากับความเป็นคนอื่นแน่นอนว่าอัตลักษณ์มีหลายชนิดและหลายระดับไม่ว่าจะเป็นรุ่นโรงเรียนภูมิภาคอาชีพความเป็นชาติและอันหนึ่งอาจขัดแย้งกับอีกอันหนึ่งก็ได้แต่ำนาจของมันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลำดับชั้นของอัตลักษณ์ตัวอย่างเช่นคอมมูนิสต์เสนอว่า ผู้ใช้แรงงานไม่ควรสังกัดตนกับประเทศใดประเทศหนึ่งและก็ดูสมเหตุสมผลที่จะหวังว่าโลกที่แบ่งกันเป็นชาติต่างๆนี้จะหลีกทางให้กับโลกใหม่ของสากลนิยมแต่มาร์กและแองโกออกจะมองโลกในแง่ดีเกินไปและถูกลวงตาด้วยลักษณะข้ามชาติของทุนนิยมจนทำให้พวกเขามองไม่เห็นว่าการเป็นผู้ใช้แรงงานนั้นสำคัญเป็นรองการเป็นคนสังกัดชาติหรือแม้แต่ชาติพันธุ์ ไม่ว่าโครแอคเซิร์ฟสลาบเช็คยูเครเนียกะเรี่ยงมอนทมินสิงหนหรือคนไทยภาคใต้ผู้ใช้แรงงานแทบไม่เคยสามัคคีกันโดยปกติพวกเขาไปคนละทางแต่แม้ความสามัคคีที่อิงกับอัตลักษณ์ชนิดหนึ่งก็อาจมาลายหายสาบสูญไปได้เพื่อหลีกทางให้กับการจำแนกแบบใหม่ที่อิงกับอัตลักษณ์อีกชนิดหนึ่ง แม้แต่ชาซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่ยังเข้มแข็งมีร่างมายาวนานและเป็นที่ปรารถนาของผู้คนก็อาจสลายตัวได้สักวันหนึ่งข้างหน้าชาต,ต่างๆก็จะมาลายไปอาจถูกแทนที่ด้วยอัตลักษณ์ของชุมชนอีกแบบหนึ่งซึ่งคงเหนือกว่าชาติอัตลักษณ์ที่ผูกติดกับความเป็นชาติไม่ได้ถ่ายทอดคุณสมบัติเนื้อในตามธรรมชาติใดๆของความเป็นชาติเลยแต่ถ่ายทอดสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาเอง คำนิยามและปริมนฑลของความเป็นชาติไม่ได้ดำรงอยู่ตั้งแต่เดิมมาจากไหนมันถูกประกอบสร้างสลักสลาบันทึกและปันแต่งขึ้นมาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมันมิได้มีอยู่แต่ดั้งเดิมอัตลักษณ์ก่อรูปก่อร่างขึ้นมาจากองค์ประกอบที่เป็นผลของวาทกรรมที่ทำหน้าที่นิยามปริมณฑน,นสร้างความหมายหรือประทะกับวาทกรรมอื่นๆอยู่เนืองๆอัตลักษณ์ไม่เคยแน่นอนตายตัว กำกวมตลอดเวลาขัดแย้งในตัวเองขับแคบเกินไปทว่าก็กว้างมากไปการเผยตัวของอัตลักษณ์เป็นแค่การประสานกันชั่วคราวของวัฒกรรมบางชุดซึ่งรวมกันสถาปนาอำนาจนำเนื้อปริมนฑนของความหมายหนึ่งหนึ่งแต่วัฒกรรมอื่นก็มักดำรงอยู่ในบริเวณชายขอบของปริมณฑนนั้นด้วยวัฒกรรมใหม่สามารถอุบัติขึ้นมาท้าทาย บอเซาะและผักใส่แทนที่วาทกรรมที่ครอบงำอยู่แล้วจึงบันทึกความหมายใหม่บนปริมณฑลจนกลายเป็นอัตลักษณ์ใหม่อัตลักษณ์ตกอยู่ในวิกฤตเนื่องมาจากการแข่งขันและเข้าผักใส่แทนที่ดังนั้นมันจึงเปลี่ยนแปลงได้เสมออัตลักษณ์จึงมีชีวิตที่ไม่มั่นคงและไม่ต่อเนื่องเต็มไปด้วยช่วงขณะของการเคลื่อนเปลี่ยนขัดจังหวะแตกหักและเข้าผักใส่แทนที่ ฉะนั้นการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นชาติจึงควรขจัดมายาคติว่าด้วยอัตลักษณ์ยิ่งไปกว่านั้นด้วยเหตุที่การสร้างสรรค์ความเป็นชาติเต็มไปด้วยการแข่งขันต่อสู้และสับเปลี่ยนแทนที่การศึกษาวาัฒกรรมอัตลักษณ์จึงควรเป็นการศึกษาที่กำกวมความเข้าใจที่ผิดผิด,ผดชั่วขณาที่ผันผวนขอ,ของการสื่อความหมายและพลังปัจจัยแวดล้อมที่บ่มเพาะอัตลักษณ์เช่นว่านี้ บทบาทของแผนที่ในงานประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหมักเป็นเพียงตัวประกอบบดน,นี้เราควรยอมรับในพลังอำนาจของมันหนังสือเล่มนี้ให้ความสัมพันธ์เกี่ยวับมันเกินจริงไปหรือเปล่าอาจเป็นไปได้แต่ที่แน่ๆก็คืองานอื่นที่ผ่านมาให้ค่ามันน้อยเกินไปแผนที่ไม่ได้เป็นแค่วิธีการหรือคำกริยาของมนุษย์แต่อาจกลับกันเราน่าจะกล่าวถึงเทคโนโลยีอื่นๆในทำนองเดียวกันคือเทคโนโลยีสามารถเป็นประธานแบบอมนุษย์ ที่แปลงมนุษย์ให้กลายเป็นแค่พนักงานของมันหรือกระทั่งเป็นวัตถุที่ถูกกระทำโดยเทคโนโลยีนั้นผู้ที่เชื่อว่าเป็นผู้สร้างเช่นนักทำแผนที่มักไม่ปรากฏชื่อและไม่ควรต้องรับผิดชอบต่อความจริงที่ว่าผลงานของพวกเขาอยู่เนื้อการควบคุมของตนเองมนุษย์มักถูกมอบหมายให้มีบทบาทหลักในการเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์พวกเขาสมควรมีสถานะทางประวัติศาสตร์ อย่างด้อยค่าเจียมตัวกว่าน,นี้เช่นเป็นคนรับใช้ของเทคโนโลยีนี่อาจเป็นสิ่งที่กำลังเป็นอยู่จริงๆในขณะนี้งานประวัติศาสตร์ว่าด้วยความเป็นชาติตามปกติมักเต็มไปด้วยเรื่องราวของวีรบุรุษผู้นำอัจฉริยะการต่อสู้เพื่อเอกราชความเจ็บปวดจากน้ำมือของศัตรูและอื่นๆเรื่องเล่านี้มีค่าเก่การจดจา ในแง่ว่าเราเคยจำอดีตของเรามาอย่างไรแต่อันที่จริงประวัติศาสตร์ว่าด้วยการกำเนิดของชาติล้วนเต็มไปด้วยกรณีน่าอดสูไร้เหตุผลบังเอิญไม่ได้ตั้งใจแต่มีสเสน่ห์และเหตุการณ์ชวนขันรวมถึงการปกปิดทางอุดมการณ์และจิตวิทยามากมายไม่ว่าประวัติศาสตร์แบบนี้จะมีคุณค่าหรือมีประโยชน์หรือไม่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่านี่ก็เป็นประวัติศาสตร์อีกอย่างที่อยู่ในอดีตอย่างเดียวกันกับเรื่องอย่างแรกนั่นแหละ แผนที่สร้างชาติขึ้นมาแม้ว่าไม่ใช้โดยลำพังตัวมันเองก็ตามแต่การให้เกียรติกับแผนที่ซึ่งไม่ได้เกาแกอะไรแท้มีกำเนิดทางเทคนิคอันต่ำต้อยคงเป็นสิ่งยากที่จะรับได้เพราะเท่ากับไปถอนเกียรติภูมิของชาติที่ได้ฝากไว้ในบัญชีของประวัติศาสตร์ออกมากร้นก็ตามทำไมการแสวงหาจุดกำเนิดของชาติในอดีตอันไกลโพ้นจึงสำคัญยิ่งนัก เหตุใดจึงไม่ดูที่องค์ประกอบซึ่งเห็นอยู่ตรงตรงของความเป็นชาติแล้ววิเคราะห์มันอย่างระมัดระวังเพื่อจะได้เห็นการประสานที่ไม่คงทนถทาวรของวาทกรรมเราอาจกล่าวได้อย่างง่ายๆว่ากำเนิดของสยามมาจากการผรสมกันของตัวอักษรโซเสือยอยักษราหมอม,มา้าชั้นใดภูมิกายาของมัน ก็ไม่ได้มาจากที่ไหนเลยหากแต่กำเนิดมาจากแผนที่ก็ฉันนั้นนั่นเองอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย